ายทิมไปเต้นหน่อยอันให้พ่อมาเบิ่งล่ะก่อนงานอย่างก่อนก่อสางครับก่อสางหนึ่งเขาหุงเขาเฮ็ดอาหารครับแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานครับกวาดบ้านเช็ดโต๊ะให้พ่อแล้วก็ป้อนข้าวพ่อครับมีห้องให้บ่ให้พ่อเพิ่นบ่เคยครับอดไว้ครับพ่อนะให้สบายจ้ะรอบเอ้ยนะเป็นสบายเด้อรอบเด้อสลับบ้านเนาะต้องคุมไปดีไปดีสุไปดีแล้วไปสู่สุคติครับมาดูเรื่องที่เราเกริ่นกับคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างที่บอกเด็กหญิงวัลลีถ้าเป็นประโยคนี้เราจะจำภาพว่าน้องที่ทำทุกอย่างเลยยอดกตัญญูสู้ชีวิตยอดกตัญญูไม่ว่าเวลาเห็นใครที่รับบทเป็นผู้นำครอบครัวต้องกตัญญูครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรามักจะเรียกเขาว่าวัลลีแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นกับน้องเด็กผู้ชายค่ะคุณผู้ชมน่าเห็นใจมากเลยนะคะน้องวัย11ปีที่ตอนนี้เขาควรจะมีชีวิตที่สนุกสนานสมวัยแต่เขากลับกลายต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงดูแลปู่ดูแลย่าแล้วทำทุกอย่างในบ้านด้วยตัวของน้องเองค่ะอันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบดูหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเด็กชายยอดกตัญญูที่เขาละทิ้งชีวิตในวัยเด็กเพื่อต้องดูแลครอบครัวค่ะโดยน้องคนนี้ชื่อว่าน้อง X ค่ะคุณผู้ชมน้อง X เนี่ยอายุ11ปีแล้วคุณพ่อนอนนิ่งอยู่แบบนี้เลยป่วยเนาะเช้ามาน้องต้องทำเนี่ยกิจวัตรเช็ดตัวให้กับคุณพ่อก่อนค่ะคุณพ่อสุขสันต์อายุ35เองนะแล้วทำไมพ่อถึงได้มีอาการแบบนี้คือก่อนหน้านี้คุณพ่อรับจ้างก่อสร้างค่ะพี่ๆแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคุณพ่อเริ่มล้มป่วย3เดือนที่แล้วไตวายปอดติดเชื้อนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะแล้วพอออกมาพ่อกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วคุณดูอาหารที่น้องป้อนให้ดิอะไรอ่ะพี่กิ๋งมีแต่ข้าวจานเบื้องเริ่มเลยเอากับข้าวแล้วก็มีเศษไข่นิดหน่อยเองพี่กิ๊งไม่ได้ใช้คำว่าไข่ตกไข่ไข่เป็นฟองนะพี่บอลพี่กิ๊งใช้คำว่าเศษไข่นะเพราะเขาต้องแบ่งกันกินใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีกินอ่ะน่าสงสารมากเลยคุณผู้ชมเราไม่ใช่แค่พ่อนะคะที่น้องต้องดูแลแบบนี้อ่ะแล้วคุณดูเวลาหยอดน้ำน้องต้องเอามือปิดปลายหลอดไว้ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อไอ้ไซลิงหยอดอ่ะใช้หลอดธรรมดาเลยค่ะแล้วหลอดแบบเนี้ยขอโทษทีมันเป็นหลอดที่เราใช้แบบครั้งเดียวทิ้งแต่เขาต้องใช้ซ้ำถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีเงินค่ะคุณผู้ชมต้องค่อยๆหยอดให้พ่ออยู่แบบนี้คุณปู่คุณย่านะคะก็ทุพพลภาพเหมือนกันเดินไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วบ้านหลังเท่านี้อยู่กัน4คนมีปู่ย่านะคะคุณปู่บุญแปลงอายุ63คุณย่าคำพาอายุ61ทุพพลภาพเดินไม่ได้10ปีมีแค่คุณพ่อสุขสันต์นะที่ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวทำเป็นแรงงานก่อสร้างรับจ้างก่อสร้างแต่พอช่วง3เดือนให้หลังที่คุณพ่อล้มป่วยและติดเตียงใครหาเงินเข้าบ้านน่ะไม่มีนะคุณผู้ชมแล้วน้องต้องดูแลทุกคนเลยอะค่ะแล้วสภาพบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จดีด้วยบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่นาชมพูตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงของจังหวัดอุดรธานีในแต่ละวันที่น้องเอ็กซ์ต้องเจอเนี่ยตื่นเช้ามาเขาจุดไฟก่อนเลยค่ะจุดไฟแล้วเป็นเตาอั้งโล่นะนึ่งข้าวเหนียวต้องแช่ไว้ก่อนด้วยโอ้ยเอาจริง11ขวบแล้วที่ยังนึ่งข้าวเหนียวไม่เป็นเลยอ่ะก่อไฟยังยากเลยใช่เออจริงแล้วน้องก่อไฟแบบเป็นเตาถ่านด้วยอ่ะพี่ต้นแล้วก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวนึ่งไว้เพราะว่าไม่มีข้าวกินเนี่ยแช่ข้าวไว้ก่อนนะแล้วไข่อย่างที่พี่กิ๊งเห็นที่บอกพี่บอลว่าเป็นเศษไข่อ่ะเขามีโควต้าแค่วันละ3ฟองโอ้โหเดี๋ยวเขาอยู่กัน4กินกี่คน4โอ้3ฟองค่ะใส่น้ำปลาเอาชูรสหน่อยให้มันเข้มๆอ่ะจะได้กินข้าวเยอะๆแล้วถามว่าน้ำปลากับชูรสอ่ะก็ไม่ดีโซเดียมมันสูงนะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพถ้ากินบ่อยๆแบบนี้น้องบอกพี่มีเท่านี้จริงๆครับมีโควต้าแค่เท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำโอ้ยแล้วชูรสจริงๆด้วยนะจริงๆตรงนี้ไงให้มันพอมีรสแต่พี่ต้นจริงไม่งั้นมันไม่มีรสชาติแต่พี่ต้นแล้วข้าวมันจืดๆอ่ะเออแล้วก็เนี่ยต้องตีไปแบบเนี้ยแล้วก็ต้องทำกินกันแบ่งกัน4ปากท้องกับไข่3ฟองค่ะ3มื้อด้วยนะ
โอ้ยเศร้าจังเลยเพราะว่าวันหนึ่งเขาได้แค่3ฟองไม่ใช่มื้อละ3ฟองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำเป็นใหญ่ๆไงแล้วก็ตัดแบ่งมาทีละน้อยทีละน้อยกินแบ่งมื้อไปใช่ค่ะกินกับข้าวเยอะๆเข้าไปแบบนั้นแล้วน้องถึงจะค่อยแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะโดยน้อง X เด็กชายโชคอนันต์รังกุลบอกว่าตั้งแต่พ่อป่วยผมทำทุกอย่างครับพี่แล้วน้องเนี่ยเดินเท้าไปโรงเรียนตอนเช้าบ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกันก็ไม่ไกลมากประมาณครึ่งกิโลแต่ตอนเที่ยงน้องต้องเดินกลับมานะคะเพื่อมาป้อนข้าวให้พ่อแล้วก็เดินกลับไปเรียนตอนบ่ายตอนเย็นก็เดินกลับมาบ้านอีกเท่ากับว่าวันหนึ่ง2กิโลใช่ป่ะเช้าไปครึ่งเที่ยงกลับอีกครึ่งกิโลนึงแล้วเอากลับไปเรียนกลับมาอีกประมาณ2กิโลแล้วเวลาป้อนข้าวพ่อน้ำตาไหลตลอดเลยพี่น้องบอกว่าผมก็ยอมรับว่าบางทีผมก็ร้องไห้แต่ผมไม่อยากให้ใครเห็นอ่ะโอ้โหเป็นแบบเป็นลูกผู้ชายมากจริงๆนะน้องบอกว่าตอนที่พ่อยังแข็งแรงอ่ะพ่อสอนว่าเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเพราะฉะนั้นผมจะอดทนผมจะเข้มแข็งผมรักพ่อรักปู่รักย่ารักมากๆเพราะว่าผมโตขึ้นมาผมก็เห็นแต่พวกเขาแม่ผมทิ้งผมไปตั้งแต่ผมเล็กๆแล้วค่ะแม่ทิ้งไปแต่น้อยอันให้พ่อมาเบิ่งล่ะก่อนงานยังก่อนก่อสร้างครับก่อสร้างหนึ่งเขาหุงเขาเฮ็ดอาหารครับแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานครับกวาดบ้านเช็ดโต๊ะให้พ่อแล้วก็ป้อนข้าวพ่อครับทอดหมูแล้วก็ทอดไข่ไปห้องไห้บ่เห็นพ่อเพิ่นบ่เคยครับอดไว้ครับอดไว้ครับใช่ไหมเก่งมากลูกหนูเก่งมากจริงๆน้อง X ตอนนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนขาดเรียนมา4วันแล้วค่ะครูใหญ่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไม X ไม่มาโรงเรียนอ่ะขอบคุณโรงเรียนนะคุณผู้ชมครูใหญ่เดินทางมาดูถึงบ้านเลยค่ะแล้วพอมาดูแล้วก็เห็นว่าโอ้ยลูกหนูต้องทำทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอนี่คือน้องอายุ11เป็นเสาหลักของบ้านขาดก็แต่ออกไปทำงานหาเงินน่ะนอกนั้นเขาทำทุกอย่างเลยค่ะครูใหญ่ก็เลยแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานอบต.เข้าไปเยี่ยมต้องยอมรับนะคะว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลอ่ะมันตกสำรวจนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้รู้หรอกแต่พอตอนนี้รู้แล้วค่ะก็เข้าไปช่วยเหลือกันผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้เห็นสภาพหดหู่ไปตามๆกันน่ะไม่คิดว่าน้องวัย10ขวบ11ขวบต้องมาเจอแบบนี้แล้วโดยเฉพาะตอนไปโรงเรียนแปลกมากน้องเป็นเด็กที่อดทนมากดิฉันชื่นชมการสั่งสอนของพ่อเขาเลยไปโรงเรียนไม่เคยไปบ่นให้ใครฟังเลยนะคือเพื่อนๆก็ไม่รู้สถานการณ์ที่บ้านไม่เคยรู้เลยค่ะนึกว่าเอ็กมาโรงเรียนตามปกติไม่เคยไปบอกเพื่อนเลยเฮ้ยเหนื่อยว่ะเดินไปเดินมาต้องกลับไปให้ข้าวพ่อก่อนนะไม่มีไม่เคยไปบ่นเลยค่ะไม่เคยปริปากเลยก็เลยทำให้ตอนนี้นายกอบต.รับปากช่วยน้องนะคะทั้งเรื่องซ่อมบ้านแล้วก็เรื่องค่าเล่าเรียนรวมไปถึงคงจะจัดอสม.เข้ามาดูแลอาการป่วยของพ่อน้องด้วยแล้วมีคนถามว่าแล้วอยู่กันยังไงอ่ะในเมื่อพ่อหาเงินไม่ได้แล้วน้องต้องไปโรงเรียนคุณเห็นคุณปู่คุณย่าเขาสองคนที่ทุพพลภาพไหมเขามีเบี้ยคนชรากับเบี้ยคนพิการโอ้โหมันก็ไม่พออยู่ดีใช้แค่นั้นลองบวกหน่อยไหมอ่ะเมื่อสักครู่นี้ลองถามทีมงานดูว่าแล้วมันได้เท่าไหร่อ่ะแบบเนี้ยจะได้สักกี่มากน้อยกันเชียวอ่ะคุณผู้ชมกับการที่เอาเงินทั้งสองอย่างมาบวกกันเดือนนึงนะ500อันนี้น้องเฟิร์นบอกมานะเบี้ยคนพิการเนี่ยจะได้800เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยได้600เท่ากับว่า2คนคุณปู่คุณย่า1,400บวก1,400เดือนนึงบ้านนี้มีรายได้ที่รัฐบาลจ่ายให้ 2,800แค่นั้นเองเหรอแต่อยู่กัน4ชีวิต4ชีวิต 2,800 คุณผู้ชมโอ้โหเอาอะไรมาพอก่อน 2,800 บางคนอะข้าวมื้อนึงยังไม่ได้เลยค่าเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆค่ะแล้วเนี่ยคุณปู่คุณย่าเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากให้หลานเป็นแบบนี้แต่เขาก็เดินไม่ได้ค่ะโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วก็สุดสะเทือนใจนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นช่วงที่ครูใหญ่พาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับลงไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วพอเรื่องราวของน้อง X เนี่ยได้แพร่สะพัดออกไปนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้โอ้โหความช่วยเหลือหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับพี่กิ๊งมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานเนี่ยแห่กันเข้าไปเอาข้าวเอาของแล้วก็มีเงินบริจาคเนี่ยไปช่วยเหลือน้องด้วยเมื่อวานนี้ไปที่บ้านน้อง X นะครับคุณผู้ชมประมาณ50กว่าคนในงานแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากสร้างภาพอยากเอาหน้ามาเลยดิฉันเรียนเชิญเลยได้หมดใจเหอะอย่ามาเอาหน้าเลยโอ้โหพี่ต้นตอนนี้ใจ
ใจอ่ะขอบคุณเนี่ยคนในภาพเนี่ยมาด้วยใจเลยมาด้วยใจก็ดีแหละแต่ถ้าบางคนอยากแบบอุ๊ยอยากมาเกาะกระแสอยากมาเอาหน้ามาเลยแต่อย่ามาแต่ตัวนะเอาของมาด้วยเอาความช่วยเหลือมาด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณวิเชียรขาวขำนายกอบจ.อุดรธานีไปพร้อมกับอบต.นาก้องเจ้าหน้าที่อสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยไปประมาณสักครึ่งร้อยเห็นจะได้บรรยากาศเมื่อวานนี้โอ้โหคึกครื้นเลยนะไปที่บ้านน้องเอ็กซ์นะครับเนี่ยเอาสิ่งของไปบริจาคเยอะเลยอันนี้เยอะเลยกินได้เกือบทั้งปีอ่ะเออมีข้าวสารอาหารแห้งพัดลมหม้อหุงข้าวผ้าห่มเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่น้ำดื่มนะครับแล้วก็ยังมีเงินบริจาคที่ผ่านบัญชีของอบจ.ช่วยกันเป็นสักขีพยานเนาะเงินบริจาคผ่านบัญชีของอบจ .122,000 บาทนะครับเอาไปมอบให้กับครอบครัวน้องเอ็กซ์เมื่อวานนี้ปู่ย่าของน้องดีใจมากเออดีใจมากที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือตัวน้องเองก็ดีใจมากเช่นเดียวกันมีจังหวะที่นายกอบจ.เดินเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อของน้องเอ็กซ์นะครับคุณพ่อสุขสันต์นอนอยู่บนเตียงแล้วก็พูดคุยนะยังพอตอบโต้ได้ตัวคุณพ่อเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้ครอบครัวมีความหลั่งไหลมาช่วยเหลือแล้วนะครับน้องเอ็กซ์ก็เลยเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อน้องเนี่ยรู้วิธีการสื่อสารกับคุณพ่อเนาะน้องก็บอกว่าพ่อบ้านเราอ่ะได้รับของบริจาคมาแล้วนะเงินบริจาคเนี่ยตั้ง $1,200,000เนี่ยซึ่งตัวพ่อเนี่ยก็รับรู้นะครับแล้วก็ดีใจด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังทราบมาว่าก่อนพ่อจะล้มป่วยพ่อสุขสันต์เนี่ยไปยืมเงินคนในหมู่บ้านมา40,000 บาทคือก็ต้องเข้าใจคุณพ่อด้วยว่าตอนก่อนคุณพ่อจะล้มป่วยหารายได้คนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับก็บางทีต้องไปหยิบยืมมาบ้างแล้วก็ต้องไปหยิบยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมาอีก20,000เท่ากับว่า60,000 บาทนะก่อนจะล้มป่วยเนี่ยเป็นหนี้อยู่แล้วน้องจะหาเงินใช้ก็นั่นไงที่บ้านถามว่ามีไฟฟ้าใช้ไหมขนพัดลมไปให้เนี่ยเอาไปเสียบตรงไหนถามก่อนเอาเดี๋ยวนะบ้านเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟหรอเขาถูกตัดไฟมาหลายเดือนไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟเอาก็ฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลเรื่องการต่อไฟให้กับบ้านน้องด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยไอ้พวกพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เอามาบริจาคจะไร้ความหมายทันทีเออจะตั้งอยู่เฉยๆทันทีนะครับเพื่อนบ้านแล้วก็น้องเอ็กซ์เนี่ยเข้าไปพูดคุยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนเนี้ยไปใช้หนี้ก่อนเลยเห็นไหมไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยไม่ถ้าอย่างนั้นขอเพื่อนบ้านว่าอย่าพึ่งได้ไหมให้เขาได้มีกินมีใช้ก่อนได้ไหมเออยังไงก็ตามน้องเอ็กซ์บอกว่าอยากจะให้ครอบครัวปลดหนี้ไงเพราะว่าไม่รู้ว่านี่พวกนั้นมันมีดอกเบี้ยพี่กิ๋งถ้าอย่างกู้กองทุนอย่างเงี้ยถ้าไม่ปิดดอกเบี้ยมันก็คิดไปเรื่อยๆความคิดดีนี่อายุ11จริงเหรอ11ฮะอยากจะไปปลดหนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟบอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงบอกพ่อว่าไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะหลังจากนี้มีคนมาช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยจะสบายขึ้นแล้วก็จะมีเงินบริจาคมาเพิ่มขึ้นด้วยปรากฏว่าพอบอกพ่อไปว่าไม่ต้องห่วงบอกพ่อไปว่าไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกชายเลยครับเพราะว่าจากที่คุณพ่อสุขสันต์ตอบโต้ได้ตามปกติแสดงการรับรู้ว่าดีใจมีคนมาช่วยแต่พอน้องเข้าไปคุยบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงแล้วนะครอบครัวเรากำลังจะสบายแล้วจู่ๆพ่อสุขสันต์ก็สิ้นใจต่อหน้าลูกชายเลยครับคุณผู้ชมพ่อหยุดหายใจไปต่อหน้าต่อตาลูกชายต่อหน้าลูกชายคือต่อหน้าพี่ๆเขาด้วยต่อหน้าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่พยายามไปยืนคุยตอนที่น้องเอ็กซ์เนี่ยบอกพ่อว่าให้พ่อหมดห่วงแล้วนะเจ้าหน้าที่ช็อกไปตามๆกันตัวน้องเองก็ทำอะไรไม่ถูกมีบรรยากาศช่วงนั้นด้วยครับตายแล้วลูกตายแล้วพ่อรักให้สบายจ้ะรอบเอ้ยนะเป็นสบายด้วยรอบเด้อตายแล้วไปดีไปดีไปดีแล้วไปสู่สุคติครับพอแล้วครับไปกอดพ่อไปกอดพ่อไปกอดพ่อกอดพ่อกอดพ่อพ่อไปดีๆนะพ่อเนี่ยสิ้นลมต่อหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ลองนึกถึงนะถ้าเป็นเราเนี่ยไม่ต้อง11หรอกเอาอายุตอนเนี้ยแล้วมีญาติสักคนหนึ่งหมดลมต่อหน้าเราเราจะทำตัวยังไงฉันว่าตอนนี้น้องเขากำลังงงเออเขากำลังแบบน้องทำตัวไม่ถูกเลยฮะเด็กมากยังไม่เคยผ่านเรื่องแบบเนี้ยน้องเออน้องยังไม่เคยเข้าใจว่าเอ้ยไอการที่บุคคลที่เป็นบุพการีเนี่ยที่เราดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำทุกวันจู่ๆวันนี้เขาไม่อยู่แล้วแล้วกลายเป็นพี่ๆสลายได้หัวใจจริงเพราะพ่อคือโลกทั้งใบของเขาอ่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่อสม.เนี่ยเหมือนต้องคอยอธิบายให้น้องฟังต่อหน้าต่อตาเลยเหรอต่อหน้าเลยครับอธิบายให้ฟังเนี่ยเอาให้มือปิดตาแกก้มลงไปกราบพ่อนะพ่อหมดห่วงแล้วนะลูกแล้วพี่ๆอสม.กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมีความเชื่อเหมือนกันเลยครับคิดว่า
ก่อนหน้านี้คือด้วยอาการของพ่อน้องเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอด้วยซ้ำเพราะนอนติดเตียงอยู่บ้านเขาอาจจะต้องไปตั้งนานแล้วนะพี่ต้นแต่ที่เขายังกล้ำกลืนฝืนทนมีชีวิตอยู่เพราะอะไรเนี่ยลูกชายคนนึงพ่ออีกแม่อีกเขายังมีห่วงอยู่ครับเขายังไม่หมดห่วงแล้วพอวันนี้ความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาลูกชายบอกกับพ่อว่าพ่อหมดห่วงแล้วนะพ่อไม่ต้องห่วงและครอบครัวเรากำลังจะสบายแล้วนะครับกลายเป็นว่าพอพ่อหมดห่วงปุ๊บพ่อก็ปล่อยวางทุกอย่างแล้วพ่อก็ตัดสินใจจากไปต่อหน้าลูกแบบนี้นี่พูดแล้วยังขนลุกเลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ครอบครัวของน้องเนี่ยสถานการณ์กำลังจะคลี่คลายสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นพ่อก็เลยหมดห่วงแล้วก็ค่อยๆหมดลมหายใจไปน้องเอ็กซ์เนี่ยก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน้องตั้งตัวไม่ติดว่าพ่อได้จากไปแล้วแล้วคนไม่เคยจะต้องจัดการเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงโชคดีมากเมื่อวานนี้คนไปกันเยอะเลยนะครับในวันที่พ่อน้องตัดสินใจเนี่ยค่อยๆหมดลมหายใจไปพี่ๆอสมกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเป็นธุระช่วยดูแลเรื่องงานศพของพ่อน้องให้นะครับคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วยแล้วหลังจากนี้จะมีการเปิดบัญชีใช้ชื่อของน้อง X เลยแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะช่วยน้องนะครับแต่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพราะว่าเวลาจะมีการเบิกจ่ายคณะกรรมการต้องรับทราบหัวใจตรงนี้แหละแล้วแม่เขาจะกลับมาหรือเปล่าหรอคนทั่วประเทศแห่กันบริจาคขนาดนี้อ๋อไม่ต้องกลับมาบอกแม่ไม่ต้องมายุ่งเลยเพราะว่าทิ้งน้องไปแล้วนะครับคุณผู้ชมน้องเนี่ยยังเด็กอยู่ก็จริงแต่ว่ามีพี่ๆเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเนี่ยช่วยดูแลแล้วนะครับน้องเอ็กซ์เนี่ยมีความฝันครับคุณผู้ชมคือตอนนี้เอาณเวลานี้นะน้องมีความฝันเพราะว่าโลกของน้องอยู่แค่ที่บ้านกับที่โรงเรียนน้องมองเห็นคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเป็นตชด.น้องก็บอกว่าอยากจะเป็นตชด.เหมือนคุณครูนะฮะความฝันของน้องมีเพราะว่าสังคมของน้องยังแคบอยู่แต่ว่าในอนาคตน้องเติบโตไปความฝันน้องอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ไม่ว่าความฝันของน้องจะเป็นอะไรขอให้รู้ไว้ว่า1ก็คือพวกเราเป็นกำลังใจให้2ก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกันเป็นสักขีพยานช่วยกันดูแลเด็กคนนี้จนเขาถึงฝั่งฝันไม่ว่าความฝันเขาจะเป็นอะไรหรือเปลี่ยนไปแบบไหนก็ตามโอ้สงสารคือหลังจากเนี้ยเขาจะไม่ได้เห็นพ่อเขาในที่เดิมที่เขาป้อนข้าวหยอดน้ำทุกวันน่ะใช่ใจก็คงสลายขอให้อายุ11ขวบแล้วเขาคิดได้ขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ต้องมีความรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ช็อกจริงๆนะหลายคนบอกเนี่ยพยายามจะไปช่วยชีวิตต้องดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพอพ่อรู้ว่ามีคนช่วยดูแลปวดห่วงไปเลยปล่อยเลยพ่อก็รู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้กลับมาได้แล้วนะครับส่งกำลังใจให้น้อง X ต่อนะครับ